หลายๆคนคงเคยเห็นตัวอย่างซีรีส์เรื่องนี้กันไปแล้วนะคะสำหรับซีรีส์ Delete ผลงานกำกับซีรีส์เรื่องแรกค่ะของโอภาคภูมิกับเรื่องราวของมือถือปริศนาที่ลบคนให้หายไป Delete ค่ะเป็นออริจินอลซีรีส์ไทยเรื่องล่าสุดจาก Netflix ซึ่งเป็นความร่วมมือกับค่าย GTH และยังเป็นผลงานกำกับซีรีส์ครั้งแรกเลยนะคะของโอภาคภูมิวงภูมิจากชัตเตอร์กดติดวิญญาณและโฮมสเตย์พร้อมพาผู้ชมไปสำรวจด้านมืดภายในใจของตัวละครที่ถูกขับเคลื่อนด้วยอำนาจของมือถือปริศนาซีรีส์ค่ะจะว่าด้วยเรื่องราวของกลุ่มตัวละครที่กำลังเผชิญกับความสัมพันธ์อันซับซ้อนกระทั่งพวกเขาค่ะได้พบกับมือถือปริศนาที่สามารถกดถ่ายลบคนให้หายไปได้จนกลายเป็นจุดเริ่มต้นค่ะที่จะพาทุกคนไปพบกับเรื่องราวไม่คาดคิดที่อาจเปลี่ยนชีวิตแบบไม่มีวันลบทิ้งได้เลยใครควรจะอยู่ใครควรจะหายไปแล้วใครคือผู้ตัดสินนอกจากชื่อของโอภาคภูมิซีรีส์ยังคงคับคั่งไปด้วยทีมนักแสดงมากฝีมือที่จะมาร่วมประชันบทบาทนำโดยฟ้าสาริกาจาก How to Think ไอศึกณัฐรัตน์จาก One for the Road ณัฐกิจริศจาก Four King เจ้านายจินเจจากละครฉลาดเกมโกงชาเรตวสิตาจากละครรายกินาลีของแฝงชุติมนจากฉลาดเกมโกงและปีเตอร์มัปชัยจากฮันเตอร์คนหินเกมกะหะด้านผู้กำกับพี่โอภาคภูมิค่ะเล่าถึงเรื่องราวของซีรีส์ว่า Delete เป็น Thriller Drama Series ที่มีเนื้อเรื่องที่ค่อนข้าง High Concept มีพล็อตเรื่องน่าตื่นเต้นรุนระทึกและแปลกใหม่เนื้อเรื่องค่ะจะเล่นกับด้านมืดในจิตใจคนโดยเราค่ะให้ความสำคัญไปที่การเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ของตัวละครที่ซับซ้อนจนเกิดเป็นคำถามที่ว่าเราเคยอยากให้ใครหายไปจากชีวิตไหมและถ้าสามารถทำให้ใครได้หายไปจริงๆเราจะทำไหมซึ่งเรื่องนี้ค่ะถือเป็นครั้งแรกที่ได้เข้ามาทำกับซีรีส์มีองค์ประกอบต่างๆผสมกันหลากหลายทั้งแนวแอคชั่นดราม่าและการใช้เทคนิคพิเศษในการถ่ายทำเรียกได้ว่า Delete เป็นผลงานที่ได้ลองทำอะไรใหม่ๆค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวก็ฝากคุณผู้ชมนะคะติดตามซีรีส์เรื่องใหม่ของพี่โอภาคภูมิเร็วๆนี้ทาง Netflix ค่ะ